สวัสดีท่านผู้ชมชาวนอไทเทรน SRT ทุกท่านด้วยนะครับเช้านี้เป็นเช้าวันพฤหัสบดีที่15มิถุนายนพุทธศักราช2566นะครับเรามาอยู่กันที่สถานีสุราษฎร์ธานีครับยานมีรถจักรจอดอยู่2คันนะครับ GK4022และ Storm 4205ครับเอา Storm 4205นะครับคันนี้ท่านผู้ชมลองสังเกตนะครับตรงฟอนต์รูปแบบตัวอักษรดูนะฮะฝั่งนี้เดี๋ยวไปดูอีกฝั่งกันนะครับด้านข้างรถนะครับเอา Storm 4205เดี๋ยวไปดูฟอนต์ฝั่งนี้นะว่าแตกต่างกันอย่างไรนะครับนี่นะครับมาอีกฝั่งนึงแล้วนี่นะฟอนต์แตกต่างกันเลยนะครับคนละฟอนต์กันเลย4205จอดสำรองอยู่ที่สุราษฎร์ธานีครับทางที่2มีรถจอดอยู่นะครับเป็นรถรวมขบวนที่489ปลายทางคีรีรัตนิคมครับมาที่ด้านหน้ารถจักรขบวน489นะครับGK4023 นี่นะฮะสุราษฎร์นี่มีทั้ง GK4022 และ4023เลยนะรถเลขเรียงกันเลยครับที่สุราษฎร์ธานีโปรดทราบขบวนรถที่กำลังเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีเป็นขบวนรถเร็วเลขที่167ต้นทางจากสถานีกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีกันตังท่านที่ประสงค์จะเดินทางกับขบวนรถนี้กรุณารอการโดยสารได้ในชานชาลาที่1ขอบคุณค่ะ Attention please The arriving train is the rapid train number 167 from Krung Tepapiwet to Kartang. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number 1. Thank you. 8นาฬิกา20นาทีมีการประกาศอีกสักครู่167จะเข้าสุราษฎร์ธานีนะครับขณะนี้เวลา8นาฬิกา25นาทีรถเร็วขบวนที่167ปลายทางสถานีกันตังเข้าสุราษฎร์ธานีในทางที่1ครับใช้เป็นรถจักรอัลสตอมหมายเลข4118ทำขบวนนะครับสีใหม่สวยงามครับคันนี้แอดชอบอัลสตอมสีนี้มากๆเลยนะถึงสุราษฎร์ธานีครับขบวน167ถึงสุราษฎร์นะครับ
4118/167นะครับคันนี้ทำสีใหม่มาจากโรงรถจักรธนบุรีนะครับชอบฟอนต์มากๆเลยสวยมากๆซอย167ออกสุราษฎร์ธานีครับปล่อยรถเร็วขบวนที่167ปลายทางกันตังออกสุราษฎร์ธานีทางที่1ครับ4118นะครับทำขบวนที่167ปลายทางกันตังออกจากสุราษฎร์ธานีทางที่1นะครับใช้เป็นรถจักรอัลสตอมหมายเลข4118จากโรงรถจักรธนบุรีนะครับสีแบบนี้167ขบวน167ออกไปแล้วนะครับเนี่ยเป็นบรรยากาศด้านทิศเหนือสถานีสุราษฎร์ธานีนะครับมากันที่ป้ายอีกฝั่งนึงนะครับนี่มีการจัดตกแต่งสวยงามเลยนะครับเป็นสวนหย่อมนะฮะสวนหย่อมเล็กๆซึ่งจุดไฮไลท์สำคัญนะครับของป้ายฝั่งนี้คือมีประติมากรรมของพระโพธิสัตว์อวโลกิเตศวรนะครับซึ่งเป็นประติมากรรมในสมัยอาณาจักรศรีวิชัยนะครับที่มีการขุดค้นพบที่อำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับของจริงขุดค้นพบที่ชัยยาสุราษฎร์นะครับและปัจจุบันของจริงนั้นได้ไปจัดแสดงนะครับที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินะครับอันนี้เป็นรูปปั้นจำลองนะครับของจริงไปดูกันได้ที่พิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาตินะครับนี่สุราษฎร์ธานีนี่ก็เป็นอีกป้ายหนึ่งนะครับเหมือนป้ายที่เราไปดูเมื่อสักครู่นะครับอยู่ทาง2นู่นนะฮะฟอนต์แตกต่างกันนะครับที่สุราษฎร์ธานีอันนี้ป้ายที่ทางที่1นะครับมีการเขียนนี่ด้วยนะครับข้างล่างหายากแล้วนะครับลงสถานีนี้เดินทางต่อไปเกาะสมุยเกาะพะงันกระบี่พังงาภูเก็ตนครศรีธรรมราชนี่นะครับป้ายนี้หายากแล้วนะครับที่1ขอบคุณค่ะ Attention please
The arriving train is the express train number 85 from Krumi Tepepila to Nakhon Sikhum Morat. Passengers are traveling on this train. Please kindly board on platform number 1. Thank you. 85กำลังจะเข้าสุราษฎร์นะครับขณะนี้รถด่วนขบวนที่85ต้นทางจากสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์ปลายทางสถานีนครศรีธรรมราชกำลังทำขบวนเข้าสู่สถานีสุราษฎร์ธานีในทางที่1ครับ85เข้าสุราษฎร์แล้วนะครับโอ้ใช้เป็นรถจักรอัลสตอมทำขบวนเลยนะครับทำไม่ธรรมดาเลยนะครับใช้เป็นอัลสตอม4230อัลสตอมหุ้มเกราะในตำนานนะครับเข้าสุราษฎร์มาแล้วขบวน85ครับเร่งเครื่องมามันๆเลยนะครับ4230ครับด่วนขบวนที่85ถึงสุราษฎร์ธานีครับแหมฝั่งรถนอนดูจะลงเยอะกว่าฝั่งรถนั่งอีกนะครับที่สุราษฎร์ด้านหน้ารถจักรขบวน85นะครับเอาซอม4230หน้าต่างจะแคบกว่ารถจักรคันอื่นๆนะครับแล้วก็หน้าจักรจะหนามากๆเลยนี่นะครับเลยนะครับรถจักรคันนี้รถจักรดูอ้วนมากๆนะครับนี่มุมหน้าตรงนะครับรถจักรจะดูอ้วนๆหน่อยๆนะ42304230รถจักรใช้งานแขวงหาดใหญ่เลยนะครับนี่แต่ในครั้งนี้มาทำขบวน85นะครับทำรถด่วนก็ด้วยนะโอ้คือเวลาปล่อย85ออกสุราษฎร์นะครับเวลา 9:50 นาทีนะครับเอาคานกั้นลงมาเรียบร้อยแล้วโดยในขณะนี้ด่วนขบวนที่85ปลายทางนครศรีธรรมราชออกสุราษฎร์ธานีนะครับใช้เป็นรถจักรอัลสตอมหมายเลข4230ทำขบวนเลยนะครับอัลสตอมเครื่องเดิมแถมพุ่มเกราะด้วยโอ้
น85ออกสุราษฎร์ธานีโอ้สุดยอดเลยครับ85เอาซอม4230ทำขบวนนะครับไม่คิดว่าจะเจอนะฮะมาโดยบังเอิญครับ85ออกสุราษฎร์ไปแล้วนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้แอดมินพาท่านผู้ชมทุกท่านมากันที่สถานีสุราษฎร์ธานีนะครับเพื่อมารับชมคารถไฟในช่วงเช้านะครับนั่นคือขบวน167ปลายทางกันตังที่ใช้เป็นรถจักรอัสตอมหมายเลข4118สีสันสดใสเลยนะครับจากโรงรถจักรธนบุรีครับและเมื่อสักครู่ครับรถด่วนขบวนที่85ปลายทางนครศรีธรรมราชครับที่ใช้เป็นรถจักรอัสตอมหมายเลข4230คันนี้ก็สีจากโรงรถจักรธนบุรีเช่นเดียวกันนะฮะหวังว่าท่านผู้ชมทุกท่านชอบใจคลิปนี้กันนะครับฝากกดไลค์ Subscribe ตามกดแจ้งเตือนเพื่อได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆคลิปต่อไปที่แอดมินจะได้ลงอีกครับสำหรับคลิปนี้ต้องจากลากันไปก่อนนะครับแล้วไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ